สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณแม่ญี่ปุ่นวัย40ถ่ายรูปคู่ลูกสาวเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยพบเจอกันแน่นอนกับแม่ลูกที่ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนด้วยกันก็มักจะถูกทักผิดคิดว่าเป็นพี่น้องกันอยู่ตลอดเลยทีเดียวเช่นเดียวกันกับคู่แม่ลูกชาวญี่ปุ่นคู่นี้คุณแม่หน้าเด็กมากเลยทีเดียวจนแทบแยกไม่ออกเลยว่าคนไหนแม่คนไหนลูกกันแน่โดยเพจ Facebook รวมข่าวสั้นสัตว์หมาเนื้อหานิดเดียวได้นำมาเปิดเผยว่ายอดคุณแม่วัย40ปีคุณอายุมิคาวาบาตะโด่งดังไปทั่วญี่ปุ่นหลังจากได้ตำแหน่งรองชนะเลิศจากเวทีประกวดนางงามรุ่นใหญ่แห่งชาติเมื่อปี2019มารอบนี้ช็อกหนักกว่าเดิมเมื่อได้เห็นคุณแม่อายุมิถ่ายรูปคู่กับลูกสาวของเธอซึ่งปีนี้อายุ18ปีอ่อนกว่าคุณแม่22ปีแต่ดูแบบผิวเผินแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าคนไหนแม่คนไหนลูกกันแน่จากการทำหน้าที่เป็นแม่บ้านฟูลไทม์อายุมิต้องการดึงความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวออกมาจึงกลับไปเรียนนอกเวลาให้ได้วุฒิปริญญาตรีก่อนจะออกไปหางานทำการตัดสินใจดังกล่าวทำให้เธอมีปัญหาทะเลาะกับสามีจนสุดท้ายทั้งคู่หย่าร้างกันปัจจุบันเธอเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งที่โอซาก้าและยืนยันยังไม่พร้อมเปิดใจให้รักครั้งใหม่เวลาส่วนใหญ่นอกจากดูแลลูกสาวที่สวยเหมือนแม่แล้วยังให้ความสำคัญเรื่องอาหารการกินของตนเองตลอดจนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอความจริงเพื่อนในกลุ่มเดียวกันล้วนดูแลตัวเองเป็นอย่างดีและมีหน้าตาสวยใสไม่ธรรมดาทั้งสิ้นแต่สุดท้ายก็ต้องยอมจำนนเมื่อต้องมาถ่ายรูปร่วมเฟรมกับอายุมิขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองมากมองน้อยเท่านั้นเองเรามาถึงตรงนี้เพื่อนๆดูออกใช่ไหมครับว่าในรูปคู่แม่ลูกคนไหนแม่คนไหนลูกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ